ต้อนรับสู่ร้านนาฬานะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่นอร์เวย์ไปอยู่ยุโรปอีกแล้วกลับมาอยู่ยุโรปตลอดเลยวันนี้เราสองคนนะร้านนาฬาก็จะพามาที่ไหนกันนี่พามาสิคุยาบอกสิ่งที่นะครับสิคุยาสิคุยาเนชั่นแนลพาร์คก็เป็นอุทยานแห่งชาติของคาลิฟอร์เนียนะไปถึงสิคุยานะท่านผู้ชมแกะกองข้าวกินค่ะเที่ยงพอดีไม่เดี๋ยวมาถึงแล้วกินเรื่องใหญ่ยังไม่พาเที่ยวนะขอกินข้าวก่อนเรามาก็มันเป็นช่วงหน้าหนาวแล้ว2วันที่ผ่านมาก็เป็นวันที่หิมะตกฝนมาหิมะจะมาสม่ำเสมอใช่แล้วเขาก็เลยให้รถทุกคันเนี่ยมีโซ่สำหรับใส่ล้อเนาะสำหรับการวิ่งบนพื้นหิมะนะท่านผู้ชมในกรณีที่หิมะตกแล้วมันหนาถ้าเขามีคำว่า chain required ก็คือว่ารถทุกคันนะต้องมีโซ่อยู่ในรถนะคะเจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอตรวจได้แล้วก็ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ให้เข้าประมาณนั้นตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก12องศาเซลเซียสนะท่านผู้ชม12องศาหน้าหนาวอันนี้ทางเข้าสุคุยานะคะเขากำลังต่อคิวกันเข้าไปชำระค่าผ่านอุทยานนะเนาะแต่เรามีบัตรรายปีเดี๋ยวเราแค่ยื่นบัตรเดี๋ยวก็ให้แผนที่เราเองน่าจะแบบนี้ถ้าไม่มีบัตรรายปีจะเสียคันละ35เหรียญใช้ได้7วันอยากเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะอยากใส่หมวกของพี่เขาอ่ะเดี๋ยวไปหาในร้านขายของที่ระลึกให้อยู่กับสถานที่สวยๆอย่างเงี้ยครับกลัวแต่ร้านข้าวที่ระลึกมันจะมีไซส์เด็กอะสิหนูทำงานที่ไหนอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่อยู่สควียร์อย่างเงี้ยเท่ๆเท่ขนาดละโอ้ตอนนี้เราวันนี้ today very good thank you perfect and do you want a method guide today yes please and do you have tire changes yeah wonderful thank you so much you're welcomeYou have a good day. You too. Have a good day.เจ้าที่ก็ถามด้วยว่าเรามีโซ่หรือเปล่าใส่ล้อรถหรือเปล่าเริ่มเห็นหิมะแล้วจ้าถนนมันแบบคดเคี้ยวตามไหล่เขาพับไปพับมาเลยฮะท่านผู้ชมหมดพับผ้าเลยฮะตอนนี้อุณหภูมิยังไปเหลือที่45ฟาเรนไฮต์นะครับอ๋อเทคพูดดูจุดชมวิวมันซีไดเดี๋ยวจอดให้พี่ดิมนะมาละลายก็จะมองแบบเนี้ยเนาะใช่ว่าจะเปื่อนนิดนึงเนาะโกรธมากเลยสวยนะคลาสสิกเออที่มาที่มันอยู่ตามกิ่งไม้ตามกิ่งไม้สวยมากคลาสสิกอะวายกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้เป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัดกับสีดูสวยอะแรกนึกว่ารู้อะไรอยู่ข้างข้างหัวไหล่ป่าทางขึ้นละถนนเรานี่แหละต้องเลี้ยวข้างสองเ
we have to put the chain on? Yeah, so if you don't have all-wheel drive or four-wheel drive, then you're going to have to install your chain. Oh, I have a four-wheel drive. You have four-wheel drive? Okay, so just go ahead and engage it, and then you should be fine without installing the chains. Thank you very much. Thank you so much. ก็รถเราไม่ต้องใส่โซ่นะคะนี่ไง for you drive it's no time โอเคอันนี้เขาก็จอดใส่โซ่ที่ล้อกันเนาะจริงเป็นไอ้ Rex ไอ้อยู่บนถนนเห็นป่ะไม่ใช่โซ่ไม่ได้เลยนี่ไงเป็นเขต Giant Forest ถึงเขตต้นไม้ยักษ์แล้วนะฮะท่านผู้ชมใช่เลย Crystal Cliff เขาปิดแล้วครับใช่เพราะว่าพี่เข้าไปดูเว็บไซต์อ่ะเขาจะปิดช่วงหน้าหนาววินเทอร์เดี๋ยวข้างหน้านะมันจะมีGuards Mint คือมันจะเป็นต้นไม้4ต้นเป็นยักษ์เยอะฮะอยู่ข้างถนนเขาก็เลยเรียก Guards Mint สวยมากเลยนะเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะพี่แต่ข้างหน้าเป็นถนนเป็นพื้นน้ำแข็งนี่เดี๋ยวเราจะไปเจอโฟกัสเมนนะท่านผู้ชมเราไปดูกันว่าโฟกัสเป็นอย่างไรนะเอ้ยแป๊บนึงขอดิ๊กสนุกแป๊บนึงเลยครับนี่ไงครับท่านผู้ชมอันนี้คือโฟกัสนะจะเป็นต้นไม้ใหญ่4ต้นเรียงกันอยู่นะท่านผู้ชมนี่เราก็จะเนี่ยเป็นถนนลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ๆ4ต้นนะฮะ2ข้างทางเขาใหญ่จริงๆนะฮะท่านผู้ชมใหญ่กว่ารถเราอีก4ผู้พิทักษ์ใช่เป็นผู้พิทักษ์ของสวนนี้นะท่านผู้ชมผู้พิทักษ์ทางเข้าแล้วค่ะเราผ่านจุดโฟกัสไปแล้วโฟกัสมินนะคะต้องเป็นผู้ชายด้วยนะท่านผู้ชม รู้สึกเลยไหมว่าล้อมันฝืนก็พี่นั่งพี่รู้สึกเวลามันตึก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 ตักตักอ๋อเหรอนึกว่าเป็นเพราะพื้นถนนไม่เขียวมันจะเหมือนรถทักขึ้นอ่ะไม่ใช่เพราะพื้นถนนไม่เรียบนะตอนนี้เราอยู่ในระดับความสูง 6,000 ฟุตละจังเลยอันนี้เรามาในแดนสนธยาแล้วนะท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะสิอันนี้เช
ชิญนั่งนะคุณพี่น่ารักมากเลยค่ะเชิญเรานั่งบนหิมะนะคะเดินเป็นเทลเห็นไหมเทลซิกแซกขึ้นก็หิมะมันเริ่มละลายแล้วพื้นมันก็ลื่นนะเหมือนเดินบนน้ำแข็งเดินจิกดูความใหญ่ของต้นไม้แต่ละต้นนะดูความสูงหน่อยไม่เห็นยอดโอ้ยสูงขนาดถึงมือก็ไม่ได้เอามานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งใจแค่ว่าจะมาฉีดก็เอามือลวงกระเป๋านี่แหละ There it is the largest tree on earth ชอบกรอบรูปเขามากเลยมีลูกสนด้วยสนุกนะฮะเป็นคนสร้างสรรค์นะโอ๊ยหนาวมือถึงมือก็อยู่ในรถไปไหนก่อนดีอ่ะไปไหนดีไปทานที่คนไม่เดินไม่เดินนะแบตเตอรี่ก็เหลือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนหน่อยได้ไปร้องๆด้วยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเที่ยงแล้วเหรอมันเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วครับโอ้ยลืมวันลืมเวลาค่ะหนูจะไปกินข้าวล่ะไปเจอความสวยงามเราก็ลืมวันเวลานะคะสวยสีไม้ตัดกับสีเนี่ยค่ะมันงามมากหนาวเนาะหนาวเริ่มหนาวแล้วนะเนี่ยไม่เอาอยู่ที่ general chairman นะ chairman นะอะไรแต่ต้นนี้เขาตั้งชื่อให้ว่านายโทนชีแนนเพราะว่าอะไรใจใหญ่ขนาดนี้นายโทนเขาใหญ่ที่สุด ต้นนี้สวยนี่คือรายละเอียดของต้นนี้ถ้าคิดเป็นปริมาตรต้นนี้ใหญ่ที่สุดเลยอันนี้คือเทียบกับตัวคนแล้วเขายังเติบโตต่อไปด้วยนะไม่ใช่ว่าโตแค่นี้เขายังเติบต่อไปอะค่ะระวังลื่นตรงนี้ลื่นมากเลยเนี่ยอะไรก็ไม่สนุกเท่าการเล่นหิมะนะคะที่ผมตอนนี้มือเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะความสุขความสุขเล็กๆน้อยต้องมาจากเมืองจีนที่มันเป็นกำแพงเมืองจีนครับเออใช่ไหมใช่ได้นี่สวยว่ะสวยจ้าดูผลงานน้องนะคะไม่เข้าใจบรรยากาศของคนนั่งเก้าอี้จริงๆก็เสียงจริงๆนี่ไงตบปี๊ดนั่งเหมือนนั่งได้อยู่เดียวไอ้หญิงมานี่เก๋ไหมเออดู
มันคือมันช่อๆอ่ะเหมือนฮูดูมั้ยคะมันเป็นสโนว์ฮูดูอ่ะคะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าฮูดูคืออะไรกลับไปดูวิดีโอเก่าของเรานะคะความสวยของฮูดูทางนี้มั้งจะไปทางไหนดีเฮ้ยทางนี้มั้งเฮ้ยพี่ว่าน่าขวาทางนั้นดูเออเนี่ยขวาใช่แล้วเฮ้ยเริ่มเย็นสวยมากสักอย่างนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนนะฮะปล่อยๆ1 2 3จบกันความสวย ความกว้างกี่เมตรเนี่ย2เมตรเหรอความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรเนี่ยมนุษย์3คนตัวกลมๆยืนอยู่ยังยืนไม่เคยอ่ะ ใครไม่รู้ไปวาดรูปอะไรไว้ซึ่งเราไม่ชอบเมื่อกี้ที่เราไปดูมานะคะดูไกลๆลองเทียบกับตัวคนจะรู้ว่าเขาใหญ่แค่ไหนเนี่ยคนตัวเล็กสมก็เป็นแหล่งต้นไม้ยักษ์จริงๆตัวเล็กมากอันนี้คือบอดี้ของไก่บอดี้ โอ้ตอนนี้หมองมันลงแบบสีดูสีนี่จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้องถ่ายตรงนี้ถึงจะเห็นยอดต้นหลังโอ้ยต้นนี้โหหมอกอ่ะอยู่ดีๆหมอกก็มาตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าหิมะเข้ารองเท้าใช่ยืนเยอะกว่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นอีก2ต้นใหญ่นะท่านผู้ชมเห็นมนุษย์ไหมคะว่าตัวเล็กขนาดไหนอยู่ดีๆหมอกก็ลงดูสิอยู่ดีๆหมอกก็ลงนี่เบื้องหลังเป็นเช่นนี้ผมมืดแล้วตอนนี้ถึงลากนี่สิอ๋อลากนี่ไงที่คนมาถ่ายรูปคนน่ะมันใหญ่มากท่านผู้ชมดูลากสิคือไม่ได้หิมะตกนะเห็นเศษอย่างนี้เออหิมะก็มันตกมีเย็นเชียบเลยตอนนี้มือที่จับกล้องก็เย็นขนาดตรงตอนนี้กล้องทำงานได้ตัวของเขาเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามือนี่เป็นแค่มือโดนสตาร์ทแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนมาเข้าห้องน้ำแต่ห้องน้ำเป็นแบบว้างๆเขาเรียกว่าอะไรนะห้องน้ำเป็นรุ่นจังหวัดนะใช่เราไปต่อนะคะตอนนี้อากาศข้างบนก็หมอกลงจัดแล้วนะท่านผู้ชมเหลือ28อ่ะ28แล้วเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรบ้างเมื่อกี้ลองเอาน้ำแข็งปั้นน้ำแข็งเฟี้ยงเล่นใช่ไหมอ่ะน้ำแข็งหิมะน้ำหิมะกัดมอง เดี๋ยวคาดว่าต้องใส่มือแล้วแหละ
วยนี่มันเป็นที่เล่นนะท่านผู้ชมนั่นถาดนั้นที่ท่านผู้ชมเห็นน่ะเขาไม่ได้มาร่อนทองนะครับน้ำแห้งอันนี้เป็นลานที่เขามาเล่นสไลเดอร์เด้อท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งจะทับไม่ชนตายอุ้ยตัวเล็กตอนนี้ทีมผู้ใหญ่มาแล้วทำไมเขาหันหลังลงมาเหรอมันเขาเคว้งตอนกลางคันนั่นไงทางมันไม่ราบอ่ะเนาะมันไม่เรียบเราอาจจะต้องไปช่วยเขามันต้องใช้เทคนิคในการสไลด์สไลด์แบบลูกโค้งเราอาจจะต้องไปช่วยเขาในการทำให้พื้นเรียบนะฮะด้วยการใช้น้ำหนักตัวของเราอันนี้เป็นบรรยากาศขาลงนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้หมอกจัดมากนะฮะถ้าวันนี้เป็นรถที่เคลียร์สโนให้เรานะท่านผู้ชมรถกวาดมาคิดชื่อไม่ออกเมื่อกี้ยังไม่ลงจัดขนาดนี้เลยตอนเราอยู่ชิมทรีนี่ไม่เห็นทางเข้าเลยนี่นะตอนเรามาถึงมองเห็นเนาะถ่ายรูปอะไรยังเห็นเลยไม่มีสโนว์ชูมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าหิมะมันเข้ารองเท้าเปียกอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคนะหมายถึงว่าถ้าเราจะลุยมากกว่านี้เราลุยไม่ได้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะคะถูกตัดจากโลกภายนอกสรุปแล้วถ้ามาที่สุกุย่าต้องมีสโนว์เชนนะครับท่านผู้ชมต้องมีโซ่นะไม่ว่าจะเป็น4 wheel drive หรือเปล่าต้องมีโซ่นะฮะเพราะถ้าเป็น4 wheel drive ก็ต้องแครี่โซ่ไปให้เจ้าหน้าที่ดูนะน้องว่าที่มันก็ขึ้นไปว่า if you ถ้ามันตกหนักใช่แล้วก็ต้องใส่โซ่ไม่ว่าลดคุณจะเป็นอะไรเรมูเนี่ยแกนมันเหมือนมันจะเผาตัวเองเป็นเพราะมันต้องต่อสู้กับความหนาวคิดเองทำตัวให้อุ่นเงี้ยแหละพอดีถึงจุดขีดสุดก็ลืมยั้งตัวเองฮีทอัพยูร์เซลฟ์ไม่เกี่ยวไหมอ่ะเมื่อได้ข่าวว่าตอนที่มันเผาตัวเองมันไม่ใช่ฤดูหนาวจัดอย่างนี้นี่ยั้งตัวเองไงอ๋อเหรอมันต้องคอยแตะเบรกยั้งตัวเองไม่ให้มันเห็นถนนสีนี้ก็ไม่นึกว่าจะลื่นหรอไม่ใหม่ตอนนี้เราขับโหมดสโนว์ไม่ได้แค่แบบว่าเราต้องแตะเบรกบ่อยหน่อยเวลาทางมันลงเพราะว่ามีมิวเซียมด้วยนี่ย
ี่เห็นไหมพี่รู้ไหมว่ารถเขาวิ่งยากเพราะเขาใส่สู้ไงเห็นไหมไอ้ซ้ายมือนี่มีโซ่ด้วยอ่ะข้างล่างไงไอ้ข้างหลังไงล้อหลังเห็นป่ะรถมันจะโยกไปหมดเลยนะนี่นะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นคนที่ใส่โซ่นะหัวมือให้เจ้าหน้าที่นะ